นครลำปางเปิ้นวันนี้นะเปิ้นมีกิจกรรมวันลาของครูบาอาจารย์ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตปสด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเปิ้นวันนี้นะเปิ้นมีกิจกรรมวันเป็นกิจกรรมวันแรกในการปฏิบัติธรรมเนาะก็จะมีโครงการเปิดเป็นการพิธีเปิดสถาญาติในการปฏิบัติธรรมเนาะก็จะมีโครงการเปิดเป็นการพิธีเปิดสถาญาติโยมช่วงนี้ก็รอประธานในพิธีซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์วิทยาเขต8เนาะเปิ้นจะมาเป็นประธานเปิดโครงการแล้วก็มาฮื้อสัมโมทนียกถากล่าวพิธีเปิดในวันนี้ตอนขณะนี้ตั้งนิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมปริวัติกรรมตลอดถึงผู้บริหารของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครูบาอาจารย์ก็ไปรออยู่ที่หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเรียบร้อยแล้วสักกรรมก็คงจะเข้าสู่พิธีแต่ว่าในช่วงของวันนี้เฮาบ่ได้ลิงก์สัญญาณเนาะบ่ได้ลิงก์สัญญาณเข้ามาทางสถานีวิทยุเนื่องจากว่าการติดตั้งอะไรอย่างต่างๆยังบ่เรียบร้อยยังบ่สมบูรณ์แต่วันพรุ่งนี้กิจกรรมที่จะมีต่อไปก็จะมีการถ่ายทอดสดเนาะสถาถ่ายทอดสดคือสถาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายได้ติดตามกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในช่วงที่พิธีต่างๆพิธีสำคัญสำคัญเนาะถ้าเฮามีการถ่ายทอดไปสถาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็จะได้มีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในบรรยากาศอยู่ในงานด้วยกันจะได้ร่วมอนุโมทนาด้วยชั่วโมงแรกที่ผ่านไปอาตมาก็ได้อู้ถึงเรื่องราวของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่มีกิจกรรมปริวัติกรรมสถาญาติโยมสถาอีป่ออีแม่ตั้งหลายที่อยู่ตั้งเชียงใหม่อยู่ตั้งลำพูนอยู่ตั้งเมืองฝางที่ฟังรายการพร้อมกันอยู่ในขณะนี้ก็ได้โทรมาอูมาเอ่ยกันก็ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับรายการที่จัดปริวัติกรรมครั้งนี้เนาะสถาญาติโยมก็ได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของพระนิสิตนักศึกษาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมมาฮื้อคำแนะนำในการปฏิบัติก็ดีหรือว่าข้อคิดต่างๆในการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่พหูชนจรัฐภิกขเวธรรมจาริกังเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในการที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนเนาะศึกษาเล่าเรียนคันธธุระวิปัสสนาธุระก็จะมีครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการบริหารก็ดีมีประสบการณ์ในการใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ห่ำได้เรียนมาจากวิทยาลัยสงฆ์ไปทำหน้าที่เป็นพระเถระเป็นพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะปกครองก็จะได้มาพบปะกับนิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวันที่3มกราคมเนาะวันพรุ่งนี้นะสถาญาติโยมท่านแรกที่ได้เมตตามาแสดงธรรมบรรยายก็คือท่านพระครูวิจารณ์ภัทรกิจเจ้าคณะอำเภอสบปราบก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาภาพเคารพนับถือรูปหนึ่งจากการที่บ่เคยรู้จักกันมาก่อนอาตมาเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาไปผ่านที่วัดบรรจัวได้ทราบว่าโอ้วัดบรรจัวนี้มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอโดยก็เลยแวะเข้าไปไปกราบไหว้สาครูบาอาจารย์ไปแจ้งวัตถุประสงค์ที่ได้เดินผ่านอำเภอของท่านบอกว่าผมได้เดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาจะเดินไปสวนโมกชัยยาสุราษฎร์ธานีโอ้หลวงปู่พอเปิ้นทราบว่าอาตมาทำกิจกรรมอย่างอีเปิ้นก็นิมนต์ว่ากะเดียวนิมนต์ได้สนทนาธรรมด้วยกันสักกรรมเนอเนาะวันนั้นเปิ้นมีงานประชุมคณะสงฆ์สักอย่างหนึ่งเนี่ยสถาก็มีโอกาสได้
เข้าถวายรายงานกับครูบาอาจารย์แล้วก็สนทนาธรรมกับเพื่อนเป็นตนเมตตาเสียทาได้นิมนต์อาตมาภาพฉันเพนโดยเปิ่นท่านไปสั่งอาหารไปสั่งรู้สึกว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นอะไรอย่างสักอย่างนึงเนี่ยเพิ่นบอกว่าละเจ้านี้อร่อยเพิ่นสั่งมาเลี้ยงก็ประทับใจรู้สึกว่าเพิ่นมีความใส่ใจในการปฏิสันถานต่ออาคันตุกะซึ่งอาตมาเองนั้นเป็นพระที่เพิ่นบ่ฮู้จักโดยซ้ําไปแต่ว่าเพิ่นก็ต้อนรับโดยน้ําใจไมตรีที่ดีเกิดความรู้สึกศรัทธาขึ้นมาในใจทันทีเลยศรัทธาญาติโยมว่าโอ้อันครูบาอาจารย์รูปนี้เนี่ยเป็นตนเมตตาแท้แล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะปกครองที่บ่าถือยศถือศักดิ์อะอย่างเฮาเป็นอาคันตุกะมาจากในบ่ฮู้แต่ว่าเปิ่นต้อนรับโดยอัธยาศัยไมตรีที่ดีมากๆนะคือเกียรติก็เลยได้จดจำไว้ในใจนะบอกคิดว่าต่อมาจะได้มารับใช้ใกล้ชิดกับท่านพระครูวิจารณ์ภัทรกิจเจ้าคณะอำเภอสุปราบอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมสถานโดยเฉพาะได้มาจัดรายการในเครือข่ายพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดจำปางร่วมกับครูบาอาจารย์เปิ่นตุ้ยซึ่งวันที่20นะเปิ่นจะมาแสดงธรรมบรรยายคือความรู้กับพระสงฆ์ที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ท่านพระครูวิจารณ์ภัทรกิจสถาญาติโยมนอกจากเปิ่นจะเป็นพระนักศึกษาเป็นพระนักพัฒนาที่สำคัญคือเปิ่นเป็นพระวิปัสสนาจารย์ตัวเองวัดบรรจวนก็เป็นสำนักวิปัสสนานสถานเปิ่นจะมีการเฉลิมฉลองสมโภชศาลาวิปัสสนาของเปิ่นรู้สึกว่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์สถานอาตมาจำวันที่บ่ได้ถ้าหลวงพ่อท่านพระครูหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ซบปราบฟังรายการอยู่ในขณะนี้ถ้าจะแจ้งบอกเวลามาก็ขอเมตตาแจ้งมากำเนอะเพื่อนจะมีป้อยหลวงของเพื่อนฉลองศาลาวิปัสสนาเนาะศาลาบำเพ็ญบุญศาลาวิปัสสนาของเพื่อนเดือนกุมภาแต่จะมาจำวันมาได้เพื่อนก่อนนิมนต์ไว้เหมือนกันนะสถานเดือนกุมภาแล้วเพื่อนจะท่านอาจารย์ท่านพระครูวิจารณ์ภัทรกิจนั้นในอดีตเมื่อก่อนตอนเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยนั้นเพื่อนเล่าให้ฟังว่าได้ไปประชุมแทนครูบาอาจารย์เจ้าคณะตำบลในคณะนั้นเพื่อนส่งไปประชุมที่จิตภาวันวิทยาลัยวะสถาอยู่ที่ชลบุรีเนาะเปิ่นเป็นตอนนั้นก็คือเป็นวิทยาลัยเป็นที่ฝึกอบรมพระสงฆ์นักเทศนักพัฒนาต่างๆท่านกิตติวุฒโธเนาะที่เป็นเจ้าสำนักอยู่ตอนนั้นเป็นพระที่ดังเป็นเทศปาฐกถาก็ดีท่านบรรยายเก่งจะเป็นพระนักพัฒนาตรงไปตรงมาและสอนพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับการอู่จ๋าอย่างต่างๆตัวก็จะมีลูกศิษย์เป็นนักที่ประสบความสำเร็จเป็นนักเทศนักปาฐกถาเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาหนึ่งในนั้นสถาญาติโยมท่านพระครูวิจารณ์ภัทรกิจได้มีโอกาสไปอบรมที่จิตภาวันวิทยาลัยก็เป็นความรู้ความสามารถติดตัวเพิ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์พระครูนี่เป็นพระนักเทศนักปาฐกถานักพัฒนานักปฏิบัติมีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์วันที่20นี้เพิ่นจะเมตตามาแสดงธรรมบรรยายเนอสถาพี่น้องทางลำปางของเฮาก็ดีพี่น้องทางพื้นที่ของตั้งเชียงใหม่เนาะอาจจะบ่ได้ยินแต่ว่าก็จะมีการบันทึกเป็นเทปเนาะบันทึกลงไปใน YouTube ด้วยเนาะเอาเผยแพร่ให้กับคนที่สนใจจะเข้ามาฟังเรื่องราวที่ท่านพระครูวิจารณ์ภัทรกิจได้มาแสดงธรรมบรรยายในวันนั้นเนาะก็จะได้คือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้
ได้ฟังกันแล้วก็จะมีการถ่ายทอดตั้ง 106.50 เมกะเฮิรตซ์แต่สถานที่อยู่ตั้งเชียงใหม่ถ้าบ่มีลิงก์สัญญาณสัญญาณวิทยุไปบ่ถึงก็ฟังจากทาง YouTube ก็ดีทาง Facebook ไลฟ์ก็ดีของวิทยาลัยสงขลานครลำปางใดเนอะเข้าพิมพ์เข้าไปเลยวิทยาลัยสงขลานครลำปางสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์ก็เข้าไปดูใน YouTube ได้วันที่20นะผ่านไปวันที่21อันนี้สำคัญนะสำคัญเพราะว่าครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาได้เมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาโดยก็คือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวาดวัดปากตางเจริญอำเภอดอยรอจังหวัดเชียงใหม่จะได้เมตตามาแสดงธรรมบรรยายกับพระนิสิตนักศึกษาติปฏิบัติธรรมเป็นวันที่2เนาะวันที่3เอ๊ะวันที่1ก็คือวันที่19นี้วันที่2วันที่20วันที่3วันที่21สดาสถานีพ่อไอ้แม่ตังลำปางเนาะพี่น้องตังลำปางเฮาที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้หลายคนเคยได้ฟังรายการที่ครูบาอาจารย์ท่านนี้จัดอยู่อาจจะบอกฮู้จักว่าโอ้อันเป็นเปิ้นอีกก็ได้นะเปิ้นจัดรายการอยู่ตอนเจ้าเนื้อสถานที5ถึง6โมงลูกเจ้ากินพักตั้งปลายลูกควายกินพักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยลูกเจ้าปลาให้ลูกให้หลานลูกควายปลาให้ลูกให้หลานเป็นนี่เป็นค่าเองอ่ะจ้ะจ้ะศรัทธาบางคนกับถ้าอู่เรื่องพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ่นกับบอกโอ้จำได้แล้วที่เปิ่นบอกลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยนะกะท่านอาจารย์เองรูปนั้นน่ะเนาะศรัทธาเปิ่นจะมาแสดงพระธรรมเทศนาวันที่21มกราศรัทธาญาติโยมอยากจะมาพบปะฮื้อกำลังใจท่านอาจารย์เปิ่นก็มาร่วมกันเนาะเปิ่นจะมาถึงก่อนเวลาน้อยนะศรัทธาเวลาแสดงธรรมบรรยาย 19.30 น.ถ้าศรัทธาอยากจะมาพบปะเปิ่นก่อนงานก็มาสัก17นาฬิกานี่ก็ได้นะ17นาฬิกาเปิ่นคงจะมาถึงแล้วก็จะได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมก่อนจะแสดงธรรมบรรยายอาตมาภาพก็จะรอต้อนรับครูบาอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยสงขลานครลำปางที่นี่ตัวอันนี้คือวันที่21นะศรัทธาศรัทธาอยากจะพบปะกับท่านอาจารย์พระครูก็มาการที่นี่นะแล้วก็วันที่22 21แล้วก็22 22นี้ท่านครูบาอาจารย์พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธานเจ้าคณะอำเภอเกาะคาจะได้เป็นองค์เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาได้เคยห่ำเคยแฮนด้วยเปิ่นตัวอยู่ที่วัดสนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโอ้ทัดสถาญาติโยมเปิ่นไปแฮนที่วัดสนดอกสมัยขึ้นรถอันสีล่อจากก่อคาไปนะเดินออกมาจากในวัดวัดอันศาลาดงลานแล้วก็ออกมาขึ้นรถที่ถนนซุปเปอร์ไปเห็นในเวียงเพิ่นน่ะไปเห็นนักธรรมไปเห็นบาลีเปิ่นมาก่อนที่ก็จะฮู้จักเปิ่นว่าสามเณรประพันธ์อีน่ะต่อมาก็เป็นวัตถุปีประพันธ์ท่านมหาประพันธ์แล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าคณะอำเภอก่อคาเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความตั้งใจจะในการทำการเรียนการเป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่ที่วัดสวนดอกเปิ่นเรียนจบที่สวนดอกก็ไปสอนที่วัดสวนดอกนิตยภัทรที่ใดก็บ่เอาสถาแถมบ่พอนี่ต้องขึ้นรถไปแหมเนี่ยเป็นถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีความเสียสละมากรูปหนึ่งจึงทำให้เป็นที่รักของญาติธรรมสหายธรรมตลอดถึงสถาญาติโยมมีความเคารพนับถือเลื่อมใสก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธานเป็นเจ้าคณะปกครองของอำเภอก่อคาของเฮามาหลายสมัยแล้วหลายปีแล้วสถานะปัจจุบันก็ยังเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่หลวงพ่อท่านอาจารย์จะเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในวันที่22มกราเนอะเวลา 19.30 ปกติเวลาเดิม
แล้วก็วันที่23นะท่านพระมหาธนวุฒิญาณโสภโนเจ้าอาวาสวัดรัศมีธรรมวนารามวันที่23มกราท่านก็เป็นพระนักจัดรายการพระวิปัสสนาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่ทองสิริมังคโลโดยเนอท่านพระอาจารย์พระมหาธนวุฒิญาณโสภโนถือว่าศรัทธามาฟังธรรมบรรยายจากท่านนี่โอ้จะได้ประโยชน์ในการปฏิบัติหลายด้านด้วยกันนะศรัทธาเป็นผู้ที่เป็นธรรมกถึกโดยเฉพาะเชี่ยวชาญชำนาญในการสอนวิปัสสนานี้เป็นอย่างยิ่งเวลาเปิดจัดรายการตั้งสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์นั้นศรัทธาญาติโยมฟังก็ชอบใจว่าโอ้ได้ปฏิบัติไปตัวเปิ้นในพระสงฆ์ในเครือข่ายของพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางของเฮาศรัทธามีพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เป็นพระธรรมกถึกมีความรู้ความสามารถในการบรรยายเนาะในการสอนบ่ว่าจะบรรยายเป็นภาษากลางก็มีแม้กระทั่งการแลการเต็ดแลก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่ชำนาญเชี่ยวชาญในด้านนั้นแล้วก็พระสงฆ์ที่เต็ดในด้านของเป็นข่าวเป็นจ้อยเป็นซ้อนี่ก็ยังมีนะในเครือข่าย 106.50 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาแต่วันที่23นั้นครูบาอาจารย์ท่านมหาธนวุฒิญาณโสภโนเจ้าอาวาสวัดรัศมีธรรมวนารามเนาะจะได้เป็นองค์แสดงธรรมบรรยายวันที่24นี้ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการตั้งสถานีวิทยุอันตีวันพุธเนาะวันพุธตะวันนี่ค่ะก็ได้พบกับท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือไปศรัทธาญาติโยมท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนี้เป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ในจังหวัดลำปางของเฮามีการมีงานตั้งราชการก็ดีงานใหญ่ๆของทั้งจังหวัดลำปางส่วนใหญ่ก็จะได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดคือท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเนี่ยเป็นผู้บรรยายเป็นผู้แสดงธรรมในงานสำคัญต่างๆของจังหวัดก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของจังหวัดลำปางของเฮามีวัดปฏิบัติดีหลายด้านด้วยกันด้านการศึกษาก็จบปริญญาโทศรัทธาญาติโยมแล้วปริญญาธรรม7ประโยคเนี่ยเป็นพระวิปัสสนาจารย์เคยเป็นไปทำกิจกรรมอยู่บนดอยอยู่ในพื้นที่ชายขอบพุทธศาสนาท่านอาจารย์นี่เป็นนักต่อสู้เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็คือเป็นนักปฏิบัติที่มีความเสมอต้นเสมอปลายอาตมาก็เคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่ยินดีรับใจยินดีรับฟังคำสอนของเปิ่นตลอดเวลาแล้ววันที่25ศรัทธาญาติ24นี้24มกราท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธี25นี่เป็นอาตมาภาพเนาะพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้วันที่25เอาอันนี้มาจากตังใดฮะโทแซงมานี่เอาอีลาเป็นบ่ฮู้ว่าจัดรายการเจริญพรสาธุค่ะนมัสการเจ้าเจ้าละว่าใดท่านท่านอยากถามว่าปัจจุบันตาหลวงวันไหนเจ้าวันที่28ละวันสุดท้ายวันที่วันสุดท้ายวันที่28เริ่มตั้งแต่วันไหนจ้ะน่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เจ้าวันที่19วันนี้กะเจ้าวันนี้19ไปจบวันที่28อ๋อเจ้าโยมอ่ะโยมจะไปวันที่28ไม่ใช่18หมอนะไม่ใช่วันที่คือเสาร์วันที่18วันสุดท้ายเอ็มวันที่ไงจะมาวันใดอ่ะที่36ค่ะนะมาเถอะอาจารย์จะสืบชะตาจะปัดข้อจะสืบชะตา36 36เนี่ย
จ้าได้ก็วันนั้นเห็นสาวแปดยมต้องหมอนาคที่เนหมอนาคสังเกตนะเจ้าโอ้จ้าจริงๆอยากไปวันที่สาวสี่นะแต่พอดีแบบสาวสี่ต้องไปหลานทับปริญญาอยู่เชียงใหม่บนอาพยาบาลอ๋อเจ้าจ้าก็เลยว่าเป็นวันที่สาวหกที่เนาะป้ากันเนาะสาวหกจ้าจ้าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวโทรใหม่เนาะจ้าสาธุละจ้าสาธุค่ะชาติไทยชาติยอมเปิ่นอาจจะไม่ได้ฟังรายการนะเปิ่นอาจโทรเปิ่นบ่ฮู้ว่าจัดรายการอยู่มันเป็นอย่างนึงชาติไทยฮู้ก็ฟังโทรแต่นะได้ยินเปิ่นโทรอีแม่ก็จะโทรอีมันได้แต่เด้อของอาตมาเป็นวันที่25เด้อชาติไทยวันที่25มกราพระมหาสมชาติชาตะปัญโยนะอุทยานพระสุนทรมุนีนะอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีวันที่25ศรัทธาอยากจะฟังกันเทศอยากจะมาติดกันเทศนักๆนะมาวันที่25นะพบปะกันอันนี้บ่บรรยายละเดี๋ยวขายเอาเป้าห้าวมาขายส่วนแล้วก็วันที่26นั้นพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมภิวัตอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งอาตมาเคารพนับถือมากศรัทธาญาติโยมเพราะว่าเป็นผู้ที่เปิดโอกาสในการทำเพื่ออาตมาได้มีพื้นที่ทำงานกับครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวประคับประคองการทำงานของอาตมาในโครงการธรรมยัตตาเพื่อการศึกษาติดสำเร็จจนได้ปัจจัยมาจ้างคุณครูสอนหนังสือเฮือละอ่อนโรงเรียนขนาดเล็กที่อำเภอเมืองปานที่อาตมาทำกิจกรรมอยู่ก็เพราะท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยรูปนี้สถาท่านอาจารย์เพิ่นทำงานหลายด้านเนอะสถาด้านคุ้มครองผู้บริโภคก็ทำด้านสิ่งแวดล้อมก็ทำช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านสังคมต่างๆก็ทำเป็นทำเรื่องของพระคีรานุปถากส่งเสริมเรื่องของการโครงการรักษาศีล5โอ้งานเยอะแยะไปหมดเนาะแม้กระทั่งเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำงานกับสสสประเด็นเรื่องลดเหล้าลดยาอย่างต่างๆเนี่ยมีผลงานด้านการพัฒนาหลายด้านด้วยกันจะทาเป็นพระสงฆ์ที่ทำงานกับเครือข่ายพระนักพัฒนาภาคเหนือรวมกับครูบาอาจารย์หลายพื้นที่ด้วยกันช่วง 2-3 วันก่อนหันว่าเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานติดตามงานติดต่างประเทศไปประเทศกัมพูชาเพิ่งกลับมาสถาวันที่26นี้จะได้เมตตามาแสดงธรรมบรรยายกับพระสงฆ์นักศึกษาทั้งหลายได้มาร่วมกิจกรรมกันที่มาปฏิวัติกรรมเนาะในวันที่26เนาะศรัทธาญาติโยมศรัทธาที่ติดตามรับฟังรายการของท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยเพื่อนจะออกอากาศ4-6 โมงเช้าเนาะวันอังคารทุกวันอังคารศรัทธาญาติโยมจะได้ฟังจากท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยแล้วก็วันที่27นัดสลับกันกับอาตมาที่แรกอาตมาจองไว้วันที่27ก็พอดีว่าวันที่27นั้นท่านอาจารย์พระมหาอินทวงศ์อิสระภานีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีมงคลเปิ่นวันที่25อันนี้เปิ่นยังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนอยู่เปิ่นก็เลยว่าเอาแลกกันครับพระมหาสมชาติได้ก็ได้เนาะสบายมากอาตมาก็เป็นวันที่25ท่านอาจารย์พระมหาอินทวงศ์อิสระภานีด็อกเตอร์เปิ่นจะจัดในวันที่เปิ่นจะแสดงธรรมบรรยายในวันที่27สัทธาสัทธาอีปออีแม่ก็เลือกมาเนอะไผอยู่ใกล้อยู่แถวเกาะคาอยู่ห้างชัดอยู่แถวแม่ท่าจะมือกำลังใจครูบาอาจารย์รูปใดก็เลือกมาเอาวันที่เปิ่นแสดงพระธรรมเทศนาก็แล้วกันวันที่ซาวท่านพระครูวิจารณ์พัทรกิจวันที่ซาวเอท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญดอยหล่อเชียงใหม่วันที่ซาวสองพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธานเจ้าคณะอำเภอกอคาวันที่ซาวสามพระมหาธนวุฒิญาณโสภโนเจ้าวาดวัดรัศมีธรรมวรารวนาราม
วันที่24ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีวันที่25พระมหาสมชาติชาตปัญโญวันที่26พระสาธิตธีรปัญโญวันที่27พระมหาอินทวงศ์อิสระภาณีด็อกเตอร์นะก็สลับซับเปลี่ยนกันทุกวันเนศธาก็สถาอีป่ออีแม่ที่ฟังอยู่ทางบ้านทางจองเนาะฮู้ว่าทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเปิดทำกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐานปริวัติกรรมในวันที่19ถึง28มกราที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางตำบลศาลา อำเภอกอขาจังหวัดลำปางจะมาร่วมกิจกรรมก็ตามวันเวลาที่อาตมาได้ประกาศได้แจ้งบอกไปเนอะที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมโอ้อีแม่อยากจะมาปฏิบัติธรรมด้วยได้ก็ท่านอาจารย์ยินดีเนอะตั้งเจ้าหน้าที่ตั้งคนที่เปิดดูแลโครงการอยู่ยินดีต้อนรับนะสำหรับศรัทธาถึงแม่ยิงพอใจที่สามารถดูแลตัวเองได้เนาะมีอุปกรณ์ในการมาปฏิบัติธรรมด้วยกันอาจจะมีเต้นมีอะไรอย่างต่างๆบางพ่อของเพิ่นชอบปฏิบัติธรรมนะสถาคนเฒ่าคนแก่ที่อาตมาไปร่วมกิจกรรมปริวัติกรรมลูกขมูลกรรมที่เชียงใหม่มีโยมปอจายโยมแม่ยิงต่างๆที่เพิ่นเวลาครูบาอาจารย์เพิ่นเข้ากรรมลูกขมูลเข้ากรรมเนี่ยเพิ่นก็มาอยู่ด้วยสถาเอาเต้นเอาอย่างมากลางมาปฏิบัติธรรมทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมโดยครูบาอาจารย์เพิ่นอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าเปิ้นหุ่มหุ่มปฏิบัติธรรมแบบนี้ศรัทธาญาติโยมที่ชอบแบบนี้ก็มาได้เนอะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เปิ้นเลยถ้ามาที่นี่พระอาตมาก็ดีพระครูบาอาจารย์ในที่จัดรายการด้วยกันก็ฝากทั้งเปิ้นมาก็ได้แล้วก็สามารถมาปฏิบัติธรรมด้วยกันได้เลยแต่ว่าก็ต้องสามารถดูแลตัวเองได้ถ้าเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็บ่ต้องมาเนอะมันจะเป็นเดี๋ยวจะมาเจ็บเป็นนักขึ้นลูกหลานก็จะเดือดร้อนขอฮื้อที่สุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลตัวเองได้ก็ยินดีจะยินดีต้อนรับให้เข้าสู่การปฏิบัติด้วยกันได้แล้วก็ศรัทธาอีป่ออีแม่ที่อยู่ทางบ้านบางพ่องก็ถามว่าโอ้ท่านอาจารย์ถ้าอีแม่อยากจะร่วมบุญโดยเปิ่นมีอะไรอย่างพ่องที่จะร่วมบุญในกิจกรรมนี้ได้เนาะก็เป็นเจ้าภาพนะอาหารเนาะสถาภัยจะเป็นเจ้าอาหารภาพอาหารเพนมื้อละ 10,000 บาทมื้อละ 10,000 บาทที่อาตมาไปเข้ากรรมกับครูบาอาจารย์ปริวัติกรรมที่วัดม่อนฤาษีมื้อนึง 40,000 บาทนะอันนั้นพระสงฆ์เป็น500เป็น600รูป600องค์สถาติมาปฏิบัติธรรมที่หันนะเจริญปอนจากทางใดจ้าอันนี้จากเหล่ามณฑาโอ้พี่น้องเหล่ามณฑากะอันนี้ป่อน้อยรัดกะป่อน้อยรัดกะป่อน้อยรัดคนลำปางกะครับผมอยู่ลำปางอ่ะผมไม่ง่ายมาอยู่เหล่ามณฑาบ่ได้โอ้ลำปางหนาเนาะครับอันอยากจะถามว่าท้าขออยากจะถามว่าอันเก้าอี้ที่วัดตงปงนั่นน่ะมันเป็นชื่อที่ไหนมาโอ้เก้าอี้สีท้องอ่ะโอ้สีทองก่อนนั่นไปตีอันนี้เนี่ยอย่างก็ไทยวัสดุไทยวัสดุแต่ว่ามันบ่ฮู้มันจะมีรุ่นอยู่ก่อนเนาะบ่เดี๋ยวนี้นะรุ่นวันก่อนไปหั่นของตุ้ลุงแดงตุ้ลุงแดงตีอันดอยสะเก็ดเป็นสีแดงอันนั้นเพิ่นถ้าจะชื่อแถวเชียงใหม่บ่ฮู้เป็นชื่อตรงไหนน่ะตู้ลุงแดงของท่านอันตู้ลุงแดงเนาะใช่ถามตู้ลุงแดงของตู้ลุงแดงก่อนรุ่นเดียวกันนะเป็นสีบอนก่อนอันของตู้ลุงแดงนี่เป็นสีแดงเป็นสีแดงหุ้ยซึ่งของไม่ใช่บอนแดงเขาค่อยได้เป็นสีบอนอย่างนั้นสีบอนทองเนาะสีบอนทองนั่นก็มันตอนนั้นนั่นตีไปไทยวัสดุเนี่ยเขามีโชว์อยู่สองตัวแล้วเขาสั่งเขาก็อันสามารถสั่งได้โอ้โหเอาละเขาจะไปเอาตัวนั้นมาอย่างนั้นโอ้ล่ะมันเจ้าบ้านซื้อตัวละได้ก็เอาไปมอกเขาไปจัดการกันวันที่2เมษาโอ้ดีกะมอกกะสีงามดีนะแล้วมันแข็งแรงดีเขาว่าตั้งพี่ตั้งลำปางนะ
เนี่ยเพิ่งจะห้อมไปชิปตั๋วอีหรอกเอานะเอาเอาชิปห้าเนอะชิปห้าชิปห้าไปเลยกันใจ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 สาธุขอบคุณขอบคุณโอ้พี่น้องเราเมืองทาโทรมาคือกำลังใจโทรมาถามเรื่องเก้าอี้เนี่ยปวดรัดอันนี้ก็เป็นเป็นรักในการพัฒนาติฮันครับปวดหลวงทรงปินตาเปียนะสถาอินตาเปียปวดรัดเนี่ยโอ้เป็นเก่งหลายอย่างเนอะกดเกณฑ์เวตันได้หมดอ่ะแต่เป็นผู้อาจารย์นะเป็นคนเก่งแต่ว่าบ่เอาอีหรอมีความรู้ความสามารถช่วยพัฒนาวัดเรามนทาสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้นบัดเดี๋ยวนี้เป็นเดือนที่เก้าตู้เซตไปหลายอย่างแล้วศรัทธาเปิ้นสามัคคีกันเด้อตะกี้อู้ไปถึงเรื่องอาหารเนาะข้าจะเป็นเจ้าภาพอาหารพัฒนาหารเพลมื้อละ 10,000 บาทพัฒนาหาเจ้ามื้อละ 5,000 บาทน้ำปานะมื้อละ 3,000 บาทหรือว่าจะสมทบก็ได้นะสิทธะเป็นเจ้าภาพร่วมโอ้10,000บาทเฮากำลังเฮาบ่ถึงอีเนาะหรือว่ายังบ่พร้อมแต่ก็สมทบเอามื้อละต่อได้ก็แล้วแต่เลยว่าถ้าจะสมทบเป็นภัตตาหารมื้อละ 1,000 บาทก็ได้น้ำปานะมื้อละ500บาทก็ตามจิตศรัทธาของอีป่ออีแม่เนอะแล้วก็เลขบัญชีเนาะถ้าจะร่วมบุญก็ขอให้โอนมาในบัญชีของวิทยาลัยสงขลานครลำปางเลยเนอะเป็นธนาคารไทยธนชาติสถาทหารไทยธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารทหารไทยธนชาติเลขบัญชี328107-9891เลขที่เลขบัญชี328107-9891328107-9891นะเป็นบัญชีชื่อบัญชีกองทุนศึกษาพัฒนานิสิตนะกองทุนศึกษาพัฒนานิสิตวิทยาลัยสงขลานครลำปางธนาคารทหารไทยธนชาติสถาญาติโยมก็สามารถได้โอนเข้าบัญชีของวิทยาลัยสงขลานครลำปางเลยแล้วใครที่มีไลน์ของอาตมาก็ดีหรือว่ามีเบอร์โทรของอาตมาโอนแล้วก็โทรมาบอกก็ได้จะได้จดชื่อเสียงเรียงนามของท่านไว้หรือว่าจะแจ้งตังฝ่ายการเงินของวิทยาลัยสงขลานครลำปางเพื่อจะให้เปิ้นติดต่อสอบถามที่เปิ้นก็ได้เนาะจดเบอร์โทรไว้ก็ดีนะคุณปนัดดาเครือสารคุณปนัดดาเครือสารปนัดดาเครือสารฝ่ายการเงินสถา097-097-982-8623 097-986-8623 097-982-8623ชื่อโยมปนัดดาเนอะโยมปนัดดาเปิ้นจะเป็นฝ่ายการเงินคอยดูแลเรื่องการเงินของวิทยาลัยสงขลานครลำปางแจ้งมาที่เปิ้นก็ได้เปิ้นก็จะจดชื่อเสียงเรียงนามไว้เวลามีโอกาสได้จัดรายการแบบนี้ก็จะประชาสัมพันธ์อนุโมทนาให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลเนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็คงจะอู่ถึงงานของวิทยาลัยสงขลากับครูบาอาจารย์เพราะเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมกันแล้วการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเฮาเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็มีหน้าที่สนับสนุนพุทธบริษัททั้ง4พระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะเคลื่อนกงล้อแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิดทำหน้าที่ปฏิบัติคัดเก่ากิเลสเนาะ
เป็นตัวอย่างเป็นแบบเป็นเบ้าเฮือเฮาทั้งหลายได้ดูเป็นแบบเป็นอย่างเฮาก็ปฏิบัติเปิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้พบมรรคผลนิพพานได้ธรรมะชั้นใดก็แล้วแต่ศรัทธาเป็นบุญเป็นกุศลที่เฮาได้มีโอกาสร่วมในการสนับสนุนครูบาอาจารย์เปิ่นปฏิบัติธรรมเฮาดูแลข้าวน้ำโภชนาอาหารพิคหารตานมาถวายอำนวยความสะดวกคือเพิ่นได้มีกำลังในการที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสร้างสมปุญญาปารมีเฮาก็เท่ากับว่าได้สร้างสมปารมีเป็นทานะปารมีครับครูบาอาจารย์เปิ่นศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ตีจังหวัดลำปางเฮาก็ตื่นเต้นกันเนาะพอได้ทราบข่าวว่าโอ้บ่เดี๋ยวเพิ่นจะไปบิณฑบาตนะก็โทรมาหาท่านอาจารย์จะมาก็จะไปบ้านเจ้าก็พอเปิ่นฮู้จักครูบาอาจารย์ที่จัดรายการในเครือข่าย 106.50 แล้วก็เครือข่ายคลื่นสีขาวที่ออกอากาศในแต่ละวันศรัทธาญาติโยมก็ติดตามฟังถึงวันถึงวันศรัทธาก็ได้ประโยชน์จากการที่ได้ฮู้จักมักคุ้นกันจากการฟังทางสถานีวิทยุเพราะฮู้ว่าครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็ดีในเครือข่าย 106.50 เมกะเฮิรตซ์ได้มาช่วยครูบาอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่เปิ่นทำกิจกรรมปริวัติกรรมครั้งนี้ได้มาร่วมโดยช่วยกันเปิ่นก็ส่งปัจจัยให้หอมมาสถาผ่านทั้งอาตมาก็มีหลายท่านด้วยกันนะวันก่อนไปวัดบ้านนากวางนาฟานไปบ้านใหม่ดอนไฟไปหาโยมแม่ที่บ้านหัวเสือดอนไฟเนาะเปิ่นก็ฝากปัจจัยร่วมบุญสมทบร่วมบุญมากับโครงการปริวัติกรรมของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางฝากหอมบุญมากับอาตมาที่เป็นเจ้าภาพในวันที่28อาตมาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพน 10,000 บาทในวันที่28ก็มีศรัทธาญาติโยมพอฮู้ข่าวแล้วอีแม่ขอห้อมด้วยท่านอาจารย์เนี่ยเนอะอีแม่จะร่วมบุญตวยก็ยินดีครับอีแม่ทั้งหลายอีปอดทั้งหลายเนาะอาตมาก็จะเอาไปใส่ครับตังที่อันได้ยืมยมแม่มาขอยืมยมแม่มา 5,000 วันนัดของตัวเก่า 5,000 แล้วก็เอามาร่วมครับเปาะกันเรียบร้อยก็ได้ 10,000 บาทโอนให้กับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางไปศรัทธาญาติโยมเพิ่นสมทบร่วมบุญมาก็จะเอาไปคืนไว้ที่เก่าเพื่อมีงานบุญอย่างแฮมเฮาก็จะได้ร่วมบุญด้วยกันแฮมแต่ถ้าท่านศรัทธาญาติโยมอยากจะร่วมบุญตรงไปเลยเข้าที่บัญชีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจะสะดวกเนาะอาตมาขอให้ท่านโอนเข้าบัญชีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางไปเลยบ่ต้องมาโอนผ่านบัญชีอาตมาแฮมละเนาะเพราะบางเตื่อบางทีนั้นอันมันจะมีหลายขั้นตอนถ้าโอนมาแล้วอีแม่โอนไปแล้วเนอะเนี่ยเขาก็ว่าอันนี้โอนมาเนี่ยอย่างอีแม่กาน้ำกาไฟกาไก่ยังเนี่ยมันจะต้องถามกันแฮมถ้าบ่มีหลักฐานการโอนก็ซ้ำหยักแฮมบ่ฮู้ว่าเพิ่นโอนมาเท่าใดเพิ่นชื่ออะหยังเนี่ยแต่ถ้าโอนเข้าวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางไปเลยนั้นมันก็สะดวกไปเลยเขาทำบุญทำบุญตรงไปเลยมันก็จะสะดวกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นความสบายใจด้วยอันอีแม่ฝากหอมแล้วท่านหอมหื้อแล้วยังเนี่ยบางครั้งมันมีคำถามอย่างอีมันก็ทำให้คนที่ฮับฝากก็อึดอัดเหมือนกันเหมือนกับเชิงว่าเปิ่นครับบ่ไว้ใจจ้าแต่ว่าดีที่สุดก็คือโอนตรงเข้าบัญชีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเอาเนอะอีปออีแม่ก็โจทย์ไว้ที่อาตมาบอกไว้ตะกี้น่ะถ้าบัดตันก็เดี๋ยวท้ายๆชั่วโมงก็จะบอกให้แหมรอบนึงนะจดเอาไว้เผื่อว่าได้มีโอกาสร่วมบุญเปิ่นมีกิจกรรมอย่างอยากจะร่วมโดยช่วยกันดูแลครูบาอาจารย์เปิ่นก็โอนมาได้เลยขณะนี้ทางส่วนของนิสิตนักศึกษาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์เป็นก็เข้าร่วมพิธีที่หอประชุมเนอะหอประชุมกลางของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้รับฟังโอวาทจากประธานสงฆ์ที่มาเปิดพิธีเปิดในวันนี้สถาญาติโยมส่วนต่างท่านพระครู
สิริธรรมบัณฑิตถ้าคืนนี้นะถ้าค่ำคืนนี้ถ้าเพิ่นสะดวกว่างก็จะให้เพิ่นแทนในรายการของอาตมา19ถึง20นาฬิกานะก็สลับสับเปลี่ยนกันเอาอาตมาจัดรายการในช่วงนี้แทนครูบาอาจารย์เพิ่นเดี๋ยวก็จะให้เพิ่นจัดแทนในช่วงของอาตมาแต่ว่าถ้าเพิ่นบ่สะดวกตอนประมาณ 20:00 ถึง 20:00 กับปะกันแฮมสำหรับพี่น้องลำปางก็จะได้เอาชื่อที่ศรัทธาญาติโยมหอมที่บ้านฟ่อนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาประกาศให้กับศรัทธาเฒ่าแก่อีป่อยแม่ทั้งหลายได้รับทราบนะพี่น้องทางเชียงใหม่ช่วงก่อนกับปะกันในรายการรายงานเนาะช่วงนี้อาตมาเหมือนกับว่าทำหน้าที่เป็นโฆษกเป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์งานบุญให้กับทางครูบาอาจารย์ตลอดเพราะอย่างศรัทธาเพราะว่าเวลาไปช่วยครูบาอาจารย์นั้นเปิ่นก็มีความจำเป็นเนาะจะต้องประกาศให้เปิ่นได้รับรู้ศรัทธาญาติโยมได้รับรู้รับทราบเปิ่นก็ฝากร่วมบุญมาอย่างเรื่องเมนติวันก่อนอาตมาไปเข้าลูกขมูลครับครูบาอาจารย์พระอธิการแจ้งเนาะที่วัดสันขยอมบ้านห้วยทังเปิ่นก็สร้างเมนใหม่ศรัทธาญาติโยมก็ฝากร่วมบุญมาวันนี้ก็มีที่ฝากมา2ซองและอีกส่วนหนึ่งก็ฝากไปของอาจารย์เสน่ห์กาลงนี่แหม2ซองก็คิดว่าถ้าอาจารย์เสน่ห์กาลงถ้าจะมาแอวหาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมนี่สักวันก็จะได้เอาถวายเพิ่นแต่ถ้ามาก็วันหลังก็จะโอนไปให้เพิ่นเด้อศรัทธาติฝากมาขอบคุณครับอีป่ออีแม่ทั้งหลายพอฮู้ข่าวว่าครูบาอาจารย์เพิ่นมีกิจกรรมเข้าปริวัติกรรมเพิ่นก็ตื่นเต้นกันโทรมาว่าท่านท้าบินทบาทไปทั้งบ้านอีป่ออีแม่พ้องเด้อเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอ้เฮาได้เป็นกำลังใจให้ครับครูบาอาจารย์เด้อศรัทธาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็อาศัยว่าถ้าทำกิจกรรมยังก็ต้องการความร่วมไม้ร่วมมือจากศรัทธาญาติโยมสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางของเราก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงฮือกับครูบาอาจารย์นักเผยแผ่ของเราได้ใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนตลอดถึงได้แจ้งบอกกับกิจกรรมงานบุญของวัดวาอารามของเปิ่นตวยของครูบาอาจารย์ของเปิ่นตวยสถาเฮาใจสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์ออกอากาศไปเกิดประโยชน์แก่สาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดเมื่อทางวิทยาลัยสงฆ์เปิ่นมีกิจกรรมตั้งคณะพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดลำปางที่ได้ทำงานด้วยกันที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็มาร่วมด้วยช่วยกันอาตมาภาพมาเป็นตัวแทนของเปิ่นประจำอยู่ช่วยงานที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะสถาตั้งใจว่าจะร่วมกิจกรรมกับเปิ่นตั้งแต่วันที่19ถึง28แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปภารกิจที่กองของคลื่นสีขาวของเฮาของญาติโยมทั้งคลื่นสีขาวอย่างวันที่18เนี่ยศรัทธาเซตออกกรรมที่นี่แล้วถวายเพลแด่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแล้วอาตมาก็คงจะต้องหีบเดินทางไปอำเภอแม่แตงเนาะอำเภอแม่แตงก็น้องโยมน้องพันนิตราพรหมมินซึ่งศรัทธาญาติโยมก็คงจะรู้จักอยู่ที่เปิ้นห้องเพลงดอยนางแก้วเนาะห้องเพลงดอยนางแก้วตอนที่เฮาทำกิจกรรมที่ดอยนางแก้วพระธาตุสีสองเมืองนะสถาเปิ่นก็ห้องเพลงพระธาตุสีสองเมืองดอยนางแก้วเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเป็นคนที่มีความเสียสละสถาไปจัดดอกจัดดวงที่ดอยนางแก้วเนี่ยทุกงานทุกกิจกรรมที่ทำที่ดอยนางแก้วอาตมาไปหันเปิ่นไปฮู้จักเปิ่นไปประทับใจเปิ่นก็ตอนที่เปิ่นไปที่จัดดอกดอยนางแก้วเนี่ยสถาดอกไม้ก็ซื้อมาคนเดียวมาจัดมานอนจัดดอกอยู่ที่ดอยนางแก้วไปพักอยู่ตามรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆนั่นน่ะโอ้ไปพอแล้วว่าเป็นคนที่ทําบุญด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละแท้จริงก็เลยได้ฮู้จักกันมาแล้วเปิ่นจะมีการปีอายของเปิ่นเนาะเปิ่นมีใจอดีตเดิมเมื่อก่อนเปิ่นก็เป็นทุเจ้าหัววัดอยู่วัดอินทขินทีนี้เปิ่นก็ไปมีครอบครัวไปใช้ชีวิตอยู่ต่างโลกช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับน้องสาวแล้วก็อยากจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์อีกครั้งหนึ่งต่าง
โยมน้องเพื่อนเนี่ยน้องพันธิตานี่ก็เลยจะเป็นเจ้าภาพบวชให้ปีอายเพื่อนแล้วก็หลานของเพื่อนแฮมคนหนึ่งในวันที่29สิถะวันที่28นี่เพื่อนจะสู่เข้าเอาขวัญปลงผมในวันที่28แล้วก็จะไป28ตอนเจ้าตอนบ่ายสู่เข้าเอาขวัญแล้วก็จะขึ้นไปพักอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพพิธีอุปสมบทบรรพชาอุปสมบทวันที่29อาตมาเซตภารกิจที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็จะต้องหีบตีรถไปแม่แตงเชียงใหม่ไปร่วมพิธีกับเพื่อนเพราะว่าเป็นญาติโยมที่อุปถัมภ์อาตมาหลายด้านศรัทธาญาติโยมก็ต้องไปดูแลซึ่งกันและกันเนาะศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายก็คงจะตีหูจักโยมน้องของอาตมาคนนี้เนาะก็จะไปร่วมบุญด้วยกันเนาะถ้าอยู่แถวแม่แตงก็คงไปบักไก่ถ้าอยู่ในเวียงเชียงใหม่แถวแม่ริมแถวสันทรายแถวดอยสะเก็ดก็ยังไปได้เนาะไปร่วมกิจกรรมด้วยกันอยู่ที่บ้านป่าตองเนาะบ้านป่าตองตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถาก็ไปแอวกันไปให้กำลังใจไปร่วมบุญอุปสมบทร่วมบุญกับพระนาคแก้วในวันที่28ถ้าจะไปร่วมบุญอุปสมบทก็พระธาตุดอยสุเทพในวันที่29ก็เจริญพรบอกบุญมากับศรัทธาญาติโยมนะส่วนครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่กำลังจัดกิจกรรมอยู่ในขณะนี้ก็คือพระครูชลทานพิทักษ์หรือวัดทุ่งลุงแดงวัดแม่ห้องไคร้อำเภอดอยสะเก็ดตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เปิ่นก็เข้ากรรมแล้วเข้ากรรมลูกขมูลกรรมที่วัดเปิ่นวันพรุ่งนี้จะเป็นป้อยหลวงเนื้อเสถาเปิ่นเข้ากรรมแล้วก็มีป้อยหลวงโดยป้อยหลวงของเปิ่นจะมีในวันพรุ่งนี้วันที่20นะวันพรุ่งนี้วันที่20ครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวของเฮาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูกัลยาณประโมทพี่น้องวัดเหล่ามนทาทิพย์ก็จะไปกันพี่น้องตังดอยหล่อพี่น้องตังจอมตองก็จะไปร่วมบุญไปท่านอาจารย์ตุลุงแดงของเฮาพี่น้องตังเวียงป่าเป้าแม่ขจารเครือข่ายที่จัดรายการได้คลื่นสีขาวด้วยกันเพิ่นจะไปขาดอาตมาคนเดียวซะทาอาตมานี่โอ้ใจนี่อยู่พุ่นฮะแต่ว่างานหน้างานของเฮามีที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็จะเตียวไปเตียวมามันก็จะเกินไปเนาะใจลุกเพ่ไปถึงดอยสะเก็ดแล้วก็ปีกมาแหมเนี่ยมันก็จะดูมันจะอิดลำไปตอนเจ้านี่จะไปบินทบาทโดยเพื่อนอยู่เนี่ยก็เลยว่าต้องจำเป็นต้องเสละเหตุต่างหนึ่งแต่ได้ไปช่วยครูบาอาจารย์ทุลุงแดงแล้วเมื่อวันที่10อย่างนี้จำ2-3 วันก่อนลืมไปเห็นละ2-3 วันก่อนกลับไปช่วยตุลุงแล้วประเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งเอาเครื่องถ่ายทอดตั้งสถานีวิทยุเอาโน้ตบุ๊กเอาคอมพิวเตอร์ของอาตมาทิ้งไว้ที่ตุลุงเพื่อนได้ออกอากาศตอนเจ้ากับตอนเย็นในช่วงนี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายทอดส่งสัญญาณของอาตมาเอาไว้ให้ตุลุงเพื่อนนะก็ถ้าก็ว่าตัวบายูแต่เครื่องมืออุปกรณ์อยู่ทั้งพุ่นนะก็ฝากความระลึกถึงตุลุงเนอะอยากจะช่วยตุลุงเสี่ยงตีแต่ว่ามีงานทางเพศเนาะที่จำเป็นต้องรับใจครูบาอาจารย์โอ้ศรัทธาญาติโยมอู้บ่พอเวลานะเหลียวพอเวลาเดี๋ยว16:56ใครจะโทรมาช่วงนี้กดตันอยู่สัก2สายอยู่ก็ฮะเนาะถ้าใครโทรมาตันก็โทรเนาะถ้าโทรเหมือนตันเดี๋ยวก็ออกรายการไปแล้วก็โทรเข้ามาก็ได้เนาะขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่พี่น้องตังลำปางก็ดีเชียงใหม่ลำพูนแล้วพี่น้องตังเมืองฝางเนาะฝากความระลึกถึงทุกท่านทุกคนนะปล่อยบุญปันมโนครโยมแม่จงดีเชื้อกันทาโยมแม่มาริวันพิเคราะห์งานนะโยมปีและพีพันเครยโยทุกท่านทุกคนตังเมืองฝางพี่น้องหวยงูก็ดีพี่น้องตังสีโพธารามล่ะยางเนื่องสารปีนี่ตัวทุกที่ทุกแห่งที่ได้ฟังสถานีวิทยุในคลื่นสีขาวแล้วก็ 106.50 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุในเครือข่าย
ก็ขอบุญกุศลที่อาตมาและครูบาอาจารย์ได้สั่งสมอบรมกันมาได้สร้างได้ทำได้แนะได้นำศรัทธาญาติโยมตามหลักการอุดมการของทางพระพุทธศาสนาได้ปาทำบุญสุนทรทานได้ปาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมได้บอกบุญบอกกุศลให้กับศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพและครูบาอาจารย์ได้บุญจะได้ก็ขอให้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายได้บุญเช่นเดียวกันอย่างที่ครูบาอาจารย์และตนต่ออาตมาภาพได้ทุกอย่างทุกประการเนอะมีอะไรก็โทรมาได้นะหลังจากออกรายการไปแล้วก็โทรมาอู่มาจากกันได้สำหรับช่วงนี้ก็ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายชุผู้ชุท่านชุผู้ชุคนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลาง